มาถึงช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีนะคะคก็มีอีกหนึ่งงานบุญนะคะนี่งานบุญต่อเนื่องเลยก็เป็นงานทอดกฐินเหมือนกันนะคะในช่วงปลายปีของเราเองใช่แล้วนะครับงานบุญใหญ่ครับนะในส่วนของทาง Miracle Channel ร่วมกับมูลนิธิหัตถธรรมของทางอาจารย์ฐานะครับก็เชิญทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างอุโบสถนะครับโดยร่วมกันเป็นเจ้าภาพค่ะซึ่งเราจะทำทั้งหมดนะคะจำนวน 84,000 กองนะคะเพื่อนำไปสร้างอุโบสถกองละ108บาทใช่เท่านั้นนะครับเท่านั้นนะคะแล้วก็1กองเนี่ยคุณผู้ชมที่ร่วมทำบุญนะคะจะได้รับเหรียญนะคะหลวงพ่อแสนล้านคืออยู่ทางซ้ายมือบนจอนะคะครับก็1กองต่อ1เหรียญถ้าทํา10กองคุณก็จะได้10เหรียญจ้ะค่ะก็ทั้งหมดพระอุโบสถ13หลังด้วยกันนะอันนี้ก็เป็นงานบุญใหญ่ถ้าใครมีความสนใจแล้วก็มีจิตศรัทธาก็สามารถที่จะแจ้งความจำนงได้ครับค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0851293697และ0831997972นะคะซึ่งก็คุณผู้ชมสามารถทำได้เรื่อยๆเลยหรือว่าจะเชิญชวนชักชวนนะคะคนในครอบครัวคนรู้จักนะคะคมาร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ก็ได้ด้วยนะคะหรือของเราก็จะเป็นที่วัดท่าบันเทิงธรรมอันนี้ก็ของเจ้าอาวาสนะคะก็ครั้งนี้ก็ตามศรัทธานะหลากหลายจังหวัดจริงๆนะครับไม่จะเป็นที่พิษณุโลกที่เห็นในภาพนะฮะสระแก้วเยอะมากเลยแปดริ้วศรีสะเกษโอ้นะครับจังหวัดระยองนะศรีสะเกษก็มีตั้ง3วัดนะครับรวมถึงแม้กระทั่งที่จังหวัดนครสวรรค์ก็เชิญชวนนะนอกจากใครมีความประสงค์อยากจะทำแล้วอย่าลืมอย่างที่แพรบอกว่าการเป็นสะพานบุญบอกกล่าวให้กับผู้ที่มีจิตศรัทธาใกล้ตัวนะจะได้ร่วมงานบุญใหญ่ครั้งนี้ก็เชิญชวนทุกคนครับค่ะเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนึงนะคะ0851293697และ0831997972นะคะจ้ะมาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับ SMS ยังส่งเข้ามาได้นะคะพิมพ์ทีดีค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606ครับมาตอบ SMS กันต่อเลยค่ะเกิดวันพฤหัสนะคะที่10ตุลาคมปี06นะคะช่วงเวลาเป็นเช้าก่อนเพลนะคะการเงินสุขภาพโชคลาภเสริมดวงและบูชาอะไรดีคะปีนี้กาลี2000ถึงเรือนเงินแล้วก็ถ้ามีคู่ครองคนรักเนี่ยก็ต้องระวังความขัดแย้งรวมถึงในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยของคุณเนี่ยปีจอนี้ไปบริจาคโลหิตนะถ้าไม่ไหวร่างกายไม่พร้อมไปทำฟันขูดหินปูนครับส่วนในเรื่องของการบูชาเสริมดวงเนี่ยปีนี้ก็สิ่งที่แนะนำให้ทำอันนั้นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองนะครับคือการให้ทานด้วยการให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวส่วนการบูชานะครับพระเคราะห์ที่เข้าสู่อายุช่วงนี้จนถึงช่วงย่าง58นั้นก็คือพระอาทิตย์นะพระปางถวายเนตรถ้าสะดวกหลวงพ่อเนตรครับที่วัดชัยภัยชยนต์พลเสพราชพรวิหารที่สมุทรปราการถ้าไม่สะดวกก็วัดแถวบ้านก็ได้อัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานอวิสุนุตสานุติวันละ6จบครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพฤหัสที่19สิงหาคมนะคะปี08นะคะเวลา 15:30 นาทีถามลัคนาราศีกรุงเทพมหานครนะคะครับพื้นดวงแล้วก็บูชาอะไรเสริมดวงดีคะคือด้วยพื้นชะตาเนี่ยราหูเล็งดวงเป็นพินทุบาทและช่วงนี้อิทธิพลของบาปประเคราะห์คือพระเสาก็สถิตอยู่ในราศีเกิดนะครับฉะนั้นก็เหนื่อยหน่อยหนักหน่อยแหละแล้วก็พื้นชะตานี้เกณฑ์ในเรื่องของการทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักก็อย่าได้คาดหวังอะไรมากการทำบุญเสริมดวงปีจรนี้นะครับของคุณเนี่ยถ้ามีโอกาสทำทานกับเด็กเล็กๆโรงพยาบาลเด็กสถานสงเคราะห์เด็กเด็กที่ยากไร้มากน้อยตามกำลังได้ทั้งนั้นนะการบูชาเนี่ยของคุณช่วงนี้พระศุกร์เสวยอายุนะครับถ้าสะดวกก็หลวงพ่อพุทธรำพึงที่วัดถนนสุธารามที่อ่างทองถ้าไม่สะดวกก็พระปางรำพึงจากวัดใกล้บ้านก็ได้เหมือนกันอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้และให้บริกรรมคาถาวันละ21จบคือวาโทโนอะมะมะวาครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนันทพรนะคะเกิดวันที่24ธันวาคมปี07วันพฤหัสนะคะเวลา6โมงเช้า
เกิดนครสวรรค์นะคะเจ็บป่วยแล้วก็โชคลาภค่ะพระราชถูกต้องนะครับคือดวงนี้หลายคนก็เป็นนะไม่รู้เป็นอะไรแต่ป่วยรู้ว่าเป็นอะไรว่าป่วยแต่หายช้านะครับและปีนี้ให้ระวังพวกก้อนเนื้อนะครับซีสนะหรือแม้กระทั่งลักษณะปัญหาพวกทางเดินอาหารแล้วก็ทางเดินหายใจเป็นหลักครับค่ะโชคลาภมีไหมคะเกณฑ์เสี่ยงโชคไม่เชียร์นะไม่เชียร์นะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่3ตุลาคมปี36นะคะเวลาเกิด15:45เรื่องงานนะคะขายของกับคุณแม่อยู่นะคะแล้วก็การเงินความรักค่ะอีกนิดเดียวขายอะไรนะนะคะเอาไปว่าถ้าไม่ได้บอกว่าขายอะไรถ้าดูองค์รวมกับปีนี้งานแปลว่าจะมีโอกาสได้ขยับขยายแหละนะจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในลักษณะพวกการลงทุนเพิ่มก็ได้ส่วนความรักความสัมพันธ์ถ้ามีคู่และผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้เบาลงดีขึ้นถ้ายังโสดเกณฑ์ความรักมีเกณฑ์รักใหม่นะครับว้าวนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะคะวันนี้มีอีเมลนะคะจากคุณอัมพรครับเห็นไหมพ่ออาจารย์มีกิจกรรมเรื่องของตัวเลขนะคะท่านที่ไม่ได้ไปเนี่ยก็เลยมีเรื่องของตัวเลขส่งเข้ามาถามนะคะถามบ้านเลขที่กับเบอร์โทรศัพท์นะคะบ้านเลขที่420/239ดีไหมคะก็จริงๆอย่างที่บอกให้ดูหลังทับนะครับเพราะว่าในหมู่บ้านหนึ่งบางทีมีตั้งหลายร้อยหลังคาเรือนฉะนั้นตัวที่จะเป็นการเขาเรียกว่าไอเดนติตี้ตัวเราอะนะก็คือดูหลังทับเท่าไหร่นะจ๊ะ239ค่ะตัดเราทายแบบเป็นคู่ดาวเราไม่ได้บวกนะ คู่ดาวก็คืออังคารพระเกศเนี่ยจะเสริมให้ขยันหมั่นเพียรจะทำให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วและเลข2ดาวจันทร์เนี่ยก็ถือว่าให้คุณในเรื่องของความมีเสน่ห์ความอ่อนหวานความมีเมตตาฉะนั้นเลขบ้านนี้ไม่เสียครับไม่เสียนะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะลงท้ายด้วย6583จ้ะก็จริงๆให้น้ำหนักกับคัดท้ายเหมือนหางเสือเรือสำคัญที่สุด83อังคารราหูเป็นคู่ท่านลมก็โป้งป้างหน่อยให้ต้องเน้นในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ในเรื่องของโมหะจริตนะครับแล้วก็อาจจะมีสิ่งที่ลึกลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตได้ด้วยนะครับนะคะก็ขอบพระคุณอาจารย์พันพลและทีมงานกัตนาทุกคนนะคะคุณชมก็สามารถส่งคำถามแบบนี้นะคะเข้ามาทางอีเมลได้เช่นเดียวกับของคุณอัมพรนะคะ miracle_ch@hotmail.comหรือนะคะถ้าจะสะดวกเขียนเป็นจดหมายนะก็จัดหน้าซองถึงรายการเปิดดวง12ราศีนะคะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะคุณไม่ว่าจะโสดแล้วแต่งงานแล้วหรือว่ามีปัญหาอะไรอยู่ทำงานค้าขายกิจการใดก็ระบุมาด้วยยิ่งดีใหญ่เลยนะคะสุดท้ายนี้เราไปฟังเลิกงามยามดีกันค่ะก็วันนี้วันที่8นะครับประกอบการมงคลได้นะแต่ไม่รู้จะวางแผนทันไหมเที่ยง 3:11 ถึงบ่ายโมงดีที่สุดแต่วันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็เลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำที่เหลือทำได้เพราะเป็นวันมหาสิทธิโชคนะครับรวมถึงดีทีเรียงหมอนก็เวลาบอกไปแล้วแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอังคารที่13กันยายนครับวันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็หลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีเนื่องจากอัคคานิโรธตกแต่ที่เหลือก็สามารถประกอบกิจการงานมงคลได้เพราะมีถีที่ดีอย่างวันฟูครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 15:01 ถึง 15:30 ครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อได้พุธที่14ครับวันนี้ประกอบการมงคลได้ดีเยี่ยมไม่ได้มี ขออภัยครับไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรนะทางกัลยโยเป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆวันนี้ก็จะมั่นคงยั่งยืนสถาพรนะครับเลิกล่างก็เป็นดีทีเรียงหมอนวันนี้ก็บอกว่าถ้ามีการส่งตัวคู่บ่าวสาวจะอยู่กินกันจนแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ9:31นะครับถึง10:00เพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะก็นำมาฝากกันถึงช่วงประมาณครึ่งเดือนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะนำช่วงครึ่งเดือนหลังมาบอกกล่าวกันนะคะใครที่มีแผนออกรถหรือว่าขึ้นบ้านใหม่ในช่วงครึ่งเดือนหลังก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าติดตามกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะงานกฐินงานบุญตอนนี้ก็มีทั้ง2ที่เลยทั้งของเรานะคะแล้วก็วัดท่าบันเทิงธรรมด้วยนะคะก็ยังไงเชิญชวนนะคะทุกท่านก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะของทั้ง2ที่เนาะ0851293697และ0831997972นะคะแล้วก็รายละเอียดของเรานะคะ
ก็สอบถามน้องๆได้แล้วก็ติดตามนะคะเราจะอัปเดตเรื่องคำพยากรณ์ในทุกๆวันนะคะที่ Facebook นะคะ Miracle Channel TV อาจารย์ปิดคอมแล้วเมื่อยนะคะหรือว่าติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube ด้วยนะคะ Miracle Channel TV Thailand ไม่แล้วจริงๆในส่วนของคำพยากรณ์เนี่ยนอกจากดวงรายวันช่วงวันทำงานจันถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์มีด้วยนะมีด้วยเหรอคะอาจารย์อ้าวไม่รู้หนูก็นึกว่ามีแต่จันถึงศุกร์หนูก็เปิดดูแค่นั้นแต่เสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเป็นการพยากรณ์ครอบคลุมทั้งวันเสาร์และอาทิตย์นะก็ตามได้ที่เดิม Facebook Fanpage Miracle Channel TV ครับค่ะวันนี้ก็เวลาหมดลงอีกแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะ 8:30 ถึง 10:00 หลักกันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะเจ้าเกิดมามีอะไรมาด้วยเล่าจะมัวเมาโลภมากไปถึงไหนเวลาตายไม่เห็นหอบสิ่งใดไปติดตามได้แต่บาปบุญของเจ้าเองเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับสวัสดีค่ะ